จบโลกสอพานทะเลนี่ครับเพื่อนร่วมค่ายของเรนโบว์เมื่อสักครู่นี้ที่ชนะไปแล้วครับวันนี้ครับขึ้นมาพบกับทางด้านสนิงไทยบอสองพี่น้องนามใหม่ครับนี่เป็นนามค่ายใหม่ของคุณลี่บางลี่ครับนามเดิมนั้นคือสนิงไทยสอรุ่งนครครับตอนนี้ย้ายตำบลหนองคัวมาแล้วมาแล้วเห็นแล้วมาอยู่ในนามของคุณลี่บางลี่ที่แฟนมวยรู้จักกันดีทั่วประเทศไทยครับหลังจากที่แกเป็นเจ้าทองของพระมานานตอนนี้ก็ทองด้านหน้าบ้างเพราะในช่วงนี้ปีนี้พอสอนี้ได้มวยดีๆมาอยู่ในสังกัดหลายคนเลยครับคุณบี้บังลี่ครับเรามาดูครับ1-2รวมกันนะครับสำหรับมวยคู่นี้ก็อยู่ในช่วงมวยใหญ่เหมือนกันนะครับก็ชกกันในน้ำหนัก126ปอนด์ครับก็ถือว่าเป็นมวยใหญ่อีกคู่หนึ่งมารุ่นเฟเธอร์เวทครับแล้วมวยคู่นี้ประวัติการชกของทั้งคู่นี่อย่างธนงศักดิ์สอพานทะเลนี่ก็ชกมาทั้งหมดนี่ก็60กว่าครั้งครับ60กว่าครั้งนี่ใช้เวลาในการชกถึง7ปีโดยเฉพาะครั้งสุดท้ายนี่ก็พลาดท่าไปแพ้สอนรามเสาดมสอนมาส่วนทางด้านสมิงไพนี่ก็ชกมาทั้งหมดก็70กว่าครั้งเช่นกันครับมาถือว่ากระดูกมวยนี่ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันครั้งหลังสุดก็พลาดท่าแพ้สีสดเกียรติชิดชนกนี่เป็นฟอร์มและประวัติของนักมวยทั้งคู่ครับนักมวยทั้งคู่นั้นมาจากอีสานด้วยกันเนี่ยฮะทางด้านสมิงไพก็บุรีรัมย์ครับส่วนทางด้านธนงศักดิ์ก็ศรีสะเกษสระบุรีเลี้ยวขวาทั้งคู่ครับเรามาดูครับช่วงชกอะไรต่างๆใกล้เคียงกันมากมวยคู่นี้ไม่ว่าจะเป็นจังหวะฝีมือลีลาต่างๆนี่เบียดครับคู่นี้ครับกรรมการศักดานะครับปลื้มจิตเป็นกรรมการบนเวทีนี่เหลี่ยมมวยนี่สำคัญครับแม้ถ้าลูกอย่างนี้นี่กำลังเบียดมายกที่5นี่ถือว่าเข้าโกครับกรรมการเข้าตากรรมการว่าอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้หลักเหลี่ยมมวยสำคัญครับดูครับดูให้ดีฮะทางด้านธนงศักดิ์นั่นเป็นเพศดื้อยาเหมือนกันเดี๋ยวช่วงนิดหน่อยครับเดี๋ยวช่วงแต่เป็นมวยเดินนะครับมวยเดินยุคนี้เป็นยุคที่ถูกตลาดแต่เดินแล้วต้องบู้ต้องย้ำต้องทำให้ตลอดครับถึงจะมีคะแนนครับถ้าเดินแล้วให้เขาเตะอย่างเดียวก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับเรามาดูครับตอนปลายยกที่2นะครับทั้งคู่เริ่มแรกกันครับธนงศักดิ์ก็เดินเข้าหาต้องเดินครับเพราะไอ้เรื่องเดินทนนี่ผมเดินมาแล้ววันนี้พอผมเดินแทงบ้างดูภาพช้าในยกที่2ครับดูกันจะแข้งซ้ายนี่จะไหมครับอย่างนี้เต็มๆครับโอ้โหมอนยันหลักลูกนี้หงายเก่งลงมาเลยนะครับทางด้านธนงศักดิ์พยายามซดด้วยหมัดครับเรียกว่านักชกรายนี้นี่มีความพยายามครับแกเป็นมวยที่มีความเรียกว่าพยายามตลอดถึงแม้จะโดนคู่ต่อสู้ทำยังไงเนี่ยแกต้องเข้าหาตลอดครับเรียกว่าคุ้มค่าเงินครับเวลาชกสำหรับธนงศักดิ์โดนเหวี่ยงครับพวกนี้เสียเหลี่ยมเลยนะครับครับนี่ฮะทางด้านมิสเตอร์อ้วนครับเทรนเนอร์ประจำค่ายของบี้บังลี่ครับแล้วก็มิดเพลงครับแฟนๆมวยในวันนั้นแน่นถนัดแน่นไปหมดนี่เป็นนี่ไม่ใช่คู่เอกนะครับเดี๋ยวเรายังมีคู่เอกให้ชมกันอีกครับเรามาดูยกที่3ครับเรนโบกับสมิงไพโอ้โหเริ่มแรกกันครับเฟเธอร์เวทครับ126ปอนด์เต็มๆนี่ครับเรนโบเริ่มออกอาวุธครับและเนรนาถไปเลยครับขวาตรงครับมาเล่นเอาทางด้านสมิงไพที่เสียหลักหงายเก๋งลงไปลูกนี้เริ่มเข้าตากรรมการเหมือนกันนะครับช่วงนี้เริ่มร้อนแรงครับธนงศักดิ์สอพันทะเลออกอาวุธเรียกว่ารุนแรงขึ้นนะครับแล้วก็บูหนักขึ้นร้อนแรงแล้วก็ต้องเร่งด้วยครับมาช้าไม่ได้ธนงศักดิ์นี่ถึงมาอยู่นอกมาพูดมาคุยไม่ลุยนี่ลำบากลำบากกับสมิงไพก็โต้ตลอดเหมือนกันดวลเข่ากับกลางเวทีกระตุกแม่สวยครับเหลี่ยมแต่ว่าทำอะไรสมิงไพไม่ได้วงในนั้นสมิงไพก็อาชีพเหมือนกันครับวงในต่างฝ่ายต่างอาชีพเดียวกันครับคืออาชีพเข่าครับตอนนี้ก็เบียดกันอยู่นะครับยังไม่รู้ใครเป็นหมู่ใครเป็นจ่านี่ครับเข่าต่อเข่าดวลกันอยู่กลางเวทีใช้เหลี่ยมก็ช่วยเอาเบี่ยงล้มลงไปครับลูกนี้ทางด้านสมิงไพนั้นทำได้สวยต้องใช้ทั้งเหลี่ยมและใช้ทั้งแรงมาไม่ดีมาไม่เต็มที่ดีเสร็จเหมือนกันครับช่วงนี้ยังดวลเข่ากันอยู่อ้าวเอามั่งครับแก้คืนสวยงามเหมือนกันเหลี่ยมดีด้วยกันทั้งคู่สู้กันต่อรุ่นกันต่อครับใช้อาวุธทุกรูปแบบแล้วตอนนี้หมัดมาบ้างครับทั้งคู่เริ่มแรกหมัดทั้งเข่านะครับมีด้วยกันเหมือนกันครับอาวุธคล้ายคลึงกันมากกระตุกลูกนี้เพื่อจะให้ล้มไม่ล้มก็หมัดครับจับได้ต่อยด้วยหมัดตอนนี้ทางด้านสมิงไพรู้สึกจะรับมากไปหน่อยนะครับช่วงนี้รับมากๆอย่างนี้ไม่ดีเท่าไหร่เหมือนกันเพราะว่าถือว่าเป็นช่วงของวินาทีสำคัญครับยกที่3ครับธนงศักดิ์ก็เร่งเป็นการใหญ่ล็อกในลูกนี้แก้ไม่ตกเหมือนกันทางด้านธนงศักดิ์จะเร่งแบบนี้นี่ทำมาไม่ดียุบไปหน่อยเดียวนี่เสร็จนะครับคุณสมมาตรนะครับทางด้านธนงศักดิ์นี่
ขวาเข้าไปมาติดบังเข่าลอยนะโยนลูกนี้สวยงามมากแฟนนี่อาจารย์อือยกมือเลย2นิ้วเลยลูกมาสักครู่นี้นะครับฉายาครับคุณอือซื้อขายที่บรรดาแฟนมวยโบล็อกรู้จักกันดีกระตุกอีกแล้วสวยงามครับเหลี่ยมนี้แม่สมิงไพรโดนไปหลายลูกแล้วครับยังไม่จำพยายามโต้คืนครับแต่ว่าทางด้านตะลงศักดิ์นั้นเริ่มเครื่องร้อนไม่ให้หายใจครับบุกติดตลอดหมดยกที่3ครับชมภาพช้าแทงขวาเฉียวไปตะลงศักดิ์ต่อยซ้ายตามด้วยแข้งขวาลุงติดบังก็ต่อยขวาสวนไปครับดูครับหงายเก่งติดไม้มุมนึงครับลำตัวมนสวนด้วยหมัดดูครับแลกกันทุกรูปแบบไปยังไงในดูเหลี่ยมดึงแข้งขวามาเต็มๆครับลูกนี้ครับช่วงนี้หมัดต่อหมัดครับดวลกันใครดีใครอยู่ครับนี่เป็นแฟนมวยชาวญี่ปุ่นครับบี้บังลี่มาเองครับช่วงนี้ครับกำลังมาแรงครับตอนนี้มีมวยดีๆอยู่ในเครือข่ายเยอะในยี่ห้อของบอสองพี่น้องครับติดตามครับและนี่คือแฟนมวยที่เข้าชมในวันนั้นครับก็ไม่รู้จะเชียร์ใครครับตอนนี้เดี๋ยวเชียร์แดงบ้างเชียร์น้ำเงินบ้างละนะครับเพราะคู่ขี้นะจับเข็นไถแล้วก็แข้งซ้ายเข้าไปนี่เป็นยกที่4ครับหมัดต่อหมัดศอกต่อศอกล้วนๆครับแลกกันไม่มีน้ำเลยเนื้อล้วนๆทางด้านสมิงไพก็โต้สวยเหมือนกันครับยังคงเกมเดิมครับทางด้านธนงศักดิ์ต้องเข้าหาเหมือนเดิมลูกนี้มาถูกผักลงไปทีเดียวทางด้านธนงศักดิ์หงายเก๋งครับจับปีบางดีสั่งเดินครับอยู่กลางเวทีนั่นสั่งสมิงไพให้เดินบ้างเพราะว่าถอยแล้วอาจจะต่อยไม่ดีครับช่วงนี้ก็เลยต้องแรกกันครับอยู่กลางเวทีเข่าบ้างหมัดบ้างใครดีใครอยู่แล้วครับเป็นช่วงยกที่4ครับเป็นยกสำคัญครับสมัยนี้นี่แฟนมวยบอกว่ายกที่4นี่ไปปลายยกนี่ถือว่าสำคัญใครเพียงพั้มทีเดียวนี่เสร็จไปเลยเหมือนกันแล้วก็ต่อยที่ราชดำเนินครับตามสไตล์นะครับนับมวยที่ได้ยกที่4นี่โดยมากมักจะปิดกล่องครับตามภาษามวยครับปิดกล่องหมายถึงว่าชนะยากเสียแล้วดูครับยกที่4ต่างคนต่างฮึดเต็มที่สมุนไพรก็โต้ครับทางด้านธนงศักดิ์ก็ไม่ยอมเหมือนกันเราสู้กันมาตั้งแต่ยก1ถึงยกที่4ไม่มีหยุดครับมวยจะดีต้องขยันตีขยันเตะมันไม่ใช่มาขยันเต้นนะอย่างนี้ครับแลกกันอุตลุดทุกรูปแบบสมุนไพรก็โต้ธนงศักดิ์ก็เดินเบียดตอนนี้โต้วงในครับเข่าอาชีพต่อเข่าอาชีพเป็นยังไงธนงศักดิ์พยายามจะหักครับหักเหลี่ยมเพื่อจะให้ลงไปแต่ว่าไม่ล้มครับแข็งแกร่งด้วยกันสมิงไพรก็โต้รับกับธนงศักดิ์เสียเหลี่ยมครับลูกนี้ตัวเองจะหักเหลี่ยมเขาแต่โดนตรงข้ามหักลงไปอย่างนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับและยิ่งเป็นท้ายๆยกด้วยนะครับยิ่งจะเสียคะแนนด้วยต้องรักษารูปมวยและคุมเกมให้ดีคะแนนถึงจะมีไปเรื่อยๆเพราะเป็นช่วงที่กรรมการกำลังจับตามองดูครับจะให้คะแนนหรือไม่ก็ช่วงนี้แหละครับดูครับต่างฝ่ายต่างสู้กันด้วยสงครามเข่าแล้วตอนนี้ติดเข้าหาตลอดอะไรไม่สนจะเดินอย่างเดียวคือธนงศักดิ์ตีได้ไหมดันแขนเด้งสวยงามเด้งสองเด้งไปแล้วครับนี่ครับโอ้โหตอนนี้ธนงศักดิ์เร่งเป็นการใหญ่ครับสมิงไพก็จะเด้งสู้เหมือนกันหมดยกที่4ครับเดี๋ยวชมภาพช้ากันแบบจะแจ้งขวาลูกนี้แลกกันนะครับขวาศอกโอ้ทั้งหมัดทั้งศอกนะครับทั้งคู่เนี่ยประเคนเข้าสายกันไม่มีการลังรอใดๆทั้งสิ้นครับดูอีกมุมนึงครับตรงนี้ธนงศักดิ์ถูกผลักทีเดียวล้มลงไปธนงศักดิ์นี่หลักเหลี่ยมแกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเวลาโดนผลักโดนอะไรรู้สึกแกจะหงายเก่งเป็นมวยที่ขยันทำออกอาวุธนะแต่ว่าในด้านลักษณะเหลี่ยมตัวเหลี่ยมมวยแล้วนี่ไปลองทางด้านสมิงไพรเนี่ยครับเอาละครับก็คงจะเข้าช่วงสุดท้ายยกที่5ให้น้ำให้ท่ากันเป็นการใหญ่ครับดูว่าจะแทงทางโค้งได้หรือเปล่าธนงศักดิ์ติดเข้าเหมือนเดิมครับไม่เปลี่ยนแปลงแผนการชกเข้ารูปเดิมยก1ถึงยกที่5แข้งขวารับไปก่อนจะแพ้ชนะไม่รู้ครับต่อยให้สนุกไว้ก่อนครับกับสําหรับทางด้านธนงศักดิ์สอพานทะเลมาเลยครับหมัดเป็นชุดเร่งหมัดแล้วครับตอนนี้เปิดบัญชีหมัดแล้วดูครับหมัดแกต่อยตลอดด้านสมิงไพรก็โต้ด้วยแข้งโต้ด้วยเข่าเป็นการรักษาลูกมวยช่วงนี้ไม่หยุดครับดูครับคุณบี้บังลี่สั่งให้ถีบนะครับมือสูงสูงให้ถีบไว้ยังไงครับเททิ้งไม่ลงก็เตะอัดเข้าไปแฟนเฮครับลูกนี้ครับยังมีเหลี่ยมครับ
ตอนนี้ไม่ใช่ว่ายก5แล้วจะหมดเหลี่ยมเหลี่ยมผมยังมีอยู่ที่ว่าผมจะมีแรงหรือเปล่าเรื่องแรงก็ยังมีครับดีครับแรงยังดีเดินได้ตลอด5ยกสำหรับธนงศักดิ์แต่ดูว่าในด้านลักษณะมวยแล้วจะไปลองทางด้านสมิงไพแล้วตอนนี้ช่วงนี้ครับเข้าไปนำด้วยแข้งขวาต่อยฝาเข้าไปสมิงไพแกได้ลูกโต้สวยๆนะครับโดยมากจะเป็นแข้งนะครับออกแข้งออกมาแล้วธนูศักดิ์ได้โดนเต็มๆเดินเข้าไปครับยังเดินอีกเหมือนเดิมพยายามจะต่อยหมัดให้ได้แต่โดนไหมครับหมัดขวาโดนแล้วครับโดนอีกหมัดแล้วสมิงไพโดนใบหน้าสะบัดเลยโดนอีกหมัดหนึ่งโดนมาลูกนี้ไม่โดนเฉียดไปไม่แน่นะครับเอาละครับแฟนเฮอีกแล้วธนงศักดิ์กันต่อยขวาจะงามๆหลายหมัดเฉียดไปเฉียดมาด้วยไม่ค่อยเข้านะครับแม่เข้าไป2สัมหมัดเท่านั้นเองมาถึงในช่วงนี้นี่หมัดอย่างเดียวครับอย่างอื่นไม่เกี่ยวอย่างอื่นเอาทิ้งไปให้หมดซดด้วยกำปั้นอย่างเดียวระหว่างกำปั้นกับแข้งขวาจ้องแล้วครับจ้องเตะขวาแล้วทางด้านสมิงไพนี่ธนงศักดิ์ก็กำปั้นขวาเตรียมไว้โอ้ยหุบซ้ายลุกทีดูครับยังประมาทไม่ได้ครับโอ้โหแฟนๆตะโกนเลยนะครับสำหรับหมัดขวาที่ต่อยเข้าไปนี่ถ้าโดนเข้าไปจะครับทางด้านสมิงไพยก5นี่โดนไปหลายหมัดเหมือนกันแต่ว่าไม่ลงครับสมิงไพพยายามคุมลูกหมดยกสุดท้ายครับเรามาดูครับว่ากรรมการจะให้ใครชนะสมิงไพน่ะมั่นใจครับครับโอ้น้ำเงินของข่าวมวยไทยสัปดาห์โลก